สวัสดีชาววันอังคารทุกคนค่ะสัปดาห์นี้เปิดคำทำนายดวงระหว่างวันที่30มิถุนายนถึง6กรกฎาคมนะคะสำหรับเรื่องทั่วไปในสัปดาห์นี้ขึ้นไพ่สเตรนท์ค่ะอดทนและมีความเด็ดเดียวเผชิญปัญหาทุกอย่างฝ่าฟันทุกปัญหาได้ด้วยตัวเองเลยค่ะแกร่งมากสำหรับสัปดาห์นี้นะคะส่วนการเงินนั้นเป็นไพ่7ไม้เท้ากว่าจะได้เงินมาก็ต้องต่อสู้ต้องลุยทำทุกอย่างเพื่อให้ได้เงินมาเหนื่อยหน่อยแต่ก็สำเร็จค่ะได้เงินตามที่ตั้งใจไว้การงานขึ้น10เหรียญมีข่าวดีๆมีเรื่องดีๆเข้ามาค่ะงานสำเร็จตามที่ตั้งเป้าเอาไว้มีการวางแผนในระยะยาวเพื่ออนาคตการงานที่มั่นคงก้าวหน้างานได้รับการสนับสนุนจากคนในครอบครัวเป็นอย่างดีด้วยส่วนสุขภาพขึ้น7ถ้วยค่ะระวังปัญหาเกี่ยวกับไตระบบท่อปัสสาวะค่ะดวงความรักสัปดาห์นี้ไพ่อัศวินรถม้าคนโสดถ้าไม่ทำงานมากไปจนไม่คิดเรื่องแฟนก็จะมีเกณฑ์พบเจอคู่เป็นคนต่างชาติต่างภาษาหรือเจอคนในเครื่องแบบมาจีบเจอคู่จากการเดินทางค่ะส่วนคนที่มีแฟนมีคู่แล้วความสัมพันธ์เป็นแบบทางไกลนะไม่ได้อยู่ด้วยกันและทำงานหนักจนไม่ค่อยมีเวลาให้กันด้วยถ้าอยู่ด้วยกันก็ต้องระวังเรื่องของอารมณ์ค่ะเพราะว่าอาจทะเลาะกันเนื่องจากความใจร้อนเจ้าอารมณ์ได้